ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญามณีโชติหรือปัญญาสิทธิ์ผู้สื่อข่าวและผู้บริการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาใครข่าวใครปัญหาว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีการกระทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นของเจ้าที่รัฐและบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายเป็นการกระทำถูกต้องชอบด้วยกฎหมายหรือไม่อย่างไรต่อชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้มีข่าวล่าสุดนะครับพี่สีของเราสีสุวรรณจันยานักร้องมือหนึ่งของประเทศไทยต้องยอมรับนะครับว่าคุณศรีสุวรรณนี้เป็นคนที่ร้องทุกเรื่องนะฮะร้องทุกฝ่ายร้องทุกคนที่มีเจตนาจงใจกระทำความผิดหรือฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติกฎหมายก็ชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้พี่ศรีสุวรรณได้เขียนใน Facebook บอกว่าจะเดินทางไปยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในกรณีนี้ครับกรณีที่มีการโปรดเกล้าแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.เรียกชื่อง่ายๆนะครับอันดับที่146และอันดับที่197มีลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้รับตำแหน่งก็เป็นกรณีที่คุณศรีสุวรรณนะครับก็ชัดเจนครับวันนี้หลายคนสงสัยว่าแล้วกรณีอันดับที่146นั้นเป็นใครยังไงก็เป็นประธานเครือข่ายชาวนาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับบุคคลคนนี้นะฮะเมื่อปี2539เคยถูกทางราชการสั่งออกให้ไล่ออกจากราชการนะครับคือให้พ้นจากตำแหน่งทางราชการแล้วก็ต่อมาเมื่อปี2559นะครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ถูกศาลจังหวัดเพชรบุรีได้พิพากษาจำคุกลงโทษ6เดือนปรับ 6,000 บาทในกรณีนี้ครับกรณีที่ไปยื่นคำร้องนะครับสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากนั้นก็ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกอบต.นะครับง่ายๆและก็ถูกร้องเรียนคุณสมบัติเนื่องจากเข้าข่ายแกล้งเท็จปกปิดข้อเท็จจริงในกรณีตนเองถูกไล่ออกจากราชการก็เป็นบุคคลลักษณะต้องห้ามนะครับเมื่อปี2551ทางอัยการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้ยื่นฟ้องต่อศาลศาลลงโทษจำคุกนะฮะแล้วก็ศาลอุทธรณ์ภาค7ได้มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคือจำคุก6เดือนปรับ 6,000 บาททางฝ่ายเจ้าตัวไม่ฎีกาก็ถือว่าเป็นที่สุดประเด็นสำคัญในวันนี้หลายคนสงสัยว่าพี่ศรีสุวรรณไปยื่นคำร้องต่อกต.เพื่อกล่าวหาว่าการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาสว.นะครับตามมาตรา296วงเล็บขอไข่เป็นไปโดยชอบหรือไม่อย่างไรก็เป็นกรณีเรื่องนี้นะฮะหลายคนก็พิจารณาว่าเรื่องนี้ชอบไม่ชอบมันต้องดูคุณสมบัตินะฮะบุคคลที่จะรับการสรรหาและแต่งตั้งเป็นสว.ก่อนที่จะนำรายชื่อโปรดเกล้าต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแต่งตั้งสำคัญนะวันนี้บุคคลที่บอกว่าการตรวจสอบบุคคลสมบัติของผู้ที่จะมาลงตำแหน่งสว.นั้นทางคณะกรรมการไม่สามารถที่จะไปตรวจสอบรายชื่อได้ทุกคนก็เป็นกรณีที่ข้ออ้างหลักๆแล้วมีหน้าที่นะครับมีหน้าที่วันนี้ถ้าหากเป็นจริงดังที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหลายๆสื่อตีข่าวก็ชัดเจนครับว่าคุณรวีรุ่งเรืองขออนุญาตเอ่ยนามนะครับเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ลงตำแหน่งสว.เพราะว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ8และวงเล็บ10ประกอบมาตรา108ขอไข่วงเล็บ1นะฮะที่บอกว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นสว.ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98ประกอบกับมาตรา42นะครับไม่ใช่ทบมาตรา14วงเล็บ8วงเล็บ10ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา2561ชัดเจนครับเรื่องนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะทำเรื่องนี้ให้ทำเรื่องนี้ดังกล่าวให้ชัดเจนชัดแจ้งต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่อย่างไรก็เฝ้ารอนะครับเรื่องนี้ถ้าหากว่าการดำเนินการสรรหาถ้าหากเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็ต้องตรวจสอบบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดีซะก่อนที่นำทูลโปรดเกล้าก็ชัดเจนครับวันนี้พี่ศรีสุวรรณเราออกมาเดินหน้าลุยฮะส่วนอีกบุคคลหนึ่งนะฮะก็เป็นกรณีที่มีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ผมไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่คุณศรีสุวรรณก็บอกชัดเจนว่ามี2คนชัดเจนแล้วลำดับที่146และก็ลำดับที่197ก็ขึ้นอยู่กับ2คนนี้จะแสดงสิทธิ์ยังไงนะครับประเด็นสำคัญวันนี้ต้องมีคนรับผิดชอบครับสำคัญก็คือคณะกรรมการสรรหาต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ถ้าหากบุคคลที่รับการแต่งตั้งเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติจริงจะบอกว่าไม่มีหน้าตรวจสอบ
กฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนชัดเจนว่าคุณต้องสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่และเพื่อการปฏิรูปประเทศให้เดินหน้าไปได้ไม่ใช่ว่าเอาบุคคลที่เคยถูกสั่งให้พ้นราชการโดนไล่ออกถูกศาลจำคุกมาเป็นสว.มันก็ไม่เหมาะนะครับมันต้องคำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมด้วยไม่ใช่ว่าเอาคนที่เคยโดนไล่ออกราชการจากการทุจริตมาเงี้ยมันก็ทำให้ประชาชนเครือบแคลงสงสัยในการกระทำของคณะกรรมการสรรหาเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่มีอำนาจในการใช้อำนาจตามหน้าที่ตามกฎหมายให้การรับรองคุ้มครองสิทธิ์ไปชัดเจนครับวันนี้พี่ศรีสุวรรณจันยาได้ออกมาเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศผมสนับสนุนนะครับหลายครั้งที่หลายคนมีพูดถึงคุณศรีสุวรรณจันยาว่าเป็นนักร้องทุกเรื่องการร้องเรียนหรือการนำข้อเท็จจริงขึ้นสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องดีนะฮะถ้าเราเห็นแล้วเราเพิกเฉยมันก็ไม่มีการพิจารณาว่าเรื่องที่ทำนั้นถูกต้องไหมการที่พี่ศรีเวลาทำหน้าที่ไปยื่นคำร้องต่อกกต.ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องดีพี่ศรีต้องมายื่นอีกหน่วยนึงนะครับถ้ายื่นกกต.เนี่ยกกต.มีที่ตรวจสอบคุณสมบัตินะบุคคลที่รับการสรรหาเป็นสว.อีกเรื่องนึงเรื่องนี้มีการโปรดเกล้าแล้วถ้าให้ดีนะฮะพี่ศรีไปยื่นปปช.ด้วยเนื่องจากว่าการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลที่เป็นข้าราชการสรรหาก็ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานถ้าหากปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไปนำบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนมาเป็นสว.นี่ก็เข้าข่ายความผิดเช่นเดียวกันและหน่วยงานนึงพี่ศรีสุวรรณต้องไปยื่นนะครับนั่นคือผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นช่องทางหนึ่งที่จะต้องนำเรื่องนี้ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนะครับว่าวิจัยว่าคุณสมบัติของนายระวีรุ่งเรืองและอีกบุคคลหนึ่งที่อันดับที่9 197นั้นมีลักษณะต้องห้ามดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ทำให้ครบทุกที่เลยครับพี่ศรีนะครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับหลายคนบอกว่าพี่ศรียื่นมั่วอย่างงั้นอย่างนี้ผมเป็นกำลังใจให้ไม่มั่วหรอกครับการที่มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นในสังคมแล้วเป็นประเด็นที่ต้องมีฝ่ายออกมาให้ความเห็นลงมติว่าชอบไม่ชอบถามง่ายๆครับมาตรา98ตามรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดบทบัญญัติหรือการกระทำใดจะขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญถือว่าใช้บังคับไม่ได้ดังนั้นกฎระเบียบข้อพับต่างๆที่ออกภายหลังรัฐธรรมนูญหรือออกก่อนก็ช่างถ้ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ถือว่าใช้บังคับไม่ได้เมื่อมาตรา98มันจะชัดเจนว่าบุคคลคุณสมบัติดังต่อไปนี้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ลงตำแหน่งส.ส.เมื่อนำไปใช้กับมาตรา108ขอไข่วงเล็บ1ก็ขัดชัดเจนนะฮะก็เป็นกรณีที่หลายฝ่ายไม่ให้ความเห็นว่าน่าจะขัดและเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามโดยชัดแจ้งขอเช่นนะครับวันนี้ผมได้ไลฟ์สดไปแล้วช่วงเช้าว่าในกรณีการยื่นคำร้องให้วิจัยคุณสมบัติของคุณธนาธรเพียงคนเดียวแต่อีกหลายคนที่มีการยื่นเข้าไปในข่าวเดียวกันนั้นเป็นการขัดมาตรา4หรือไม่มาตรา4ไหนครับมาตรา4รัฐธรรมนูญนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพย่อมได้รับการคุ้มครองเสมอกันภายใต้ธรรมนูญนะครับถ้าเราไปเรียกปฏิบัติมันก็เป็นกรณีทำให้ประชาชนที่เสียสิทธิ์เรื่องนี้ก็สมควรนะครับพี่น้องครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมผมบุญถาวรปัญญามณีโชติออกมาไขข่าวไขปัญหาว่าข้อที่จริงเกิดขึ้นนั้นกรณีนายระวีรุ่งเรืองนะครับบุคคลที่รับแต่งตั้งโปรดเกล้าเป็นสว.และอีกคนหนึ่งในอันดับที่197เช่นเดียวกันมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือไม่เหตุผลดังกล่าวนั้นอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะชี้ขาดตัดสินถ้าหากเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามจริงผมก็ต้องสอบถามไปกลับคืนไปว่าบุคคลที่เป็นคณะกรรมการสรรหาจะรับผิดชอบในเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าไปสรรหาบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามมาดำรงตำแหน่งสว.พี่น้องครับมีข้อที่จริงเกิดขึ้นในสังคมเราต้องช่วยกันดูว่าข้อที่จริงนั้นมันเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นความผิดก็ต้องแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นให้หน่วยงานที่มีอำนาจวิจัยชี้ขาดถ้าหากเราเพิกเฉยเราก็จะถูกมองว่าเราไม่ใส่ใจกับประเทศชาติบ้านเมืองการเมืองเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนต้องสนใจการเมืองต้องกลับเข้ามาดูว่าบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในวงการเมืองที่พี่น้องประชาชนคัดสรรด้วยการเลือกตั้งเข้าเป็นตัวแทนแล้วบุคคลใดทำหน้าที่สมบทบาทบุคคลไหนทำหน้าที่ไม่สมบทบาทในคราวต่อไปในการที่จะมอบอำนาจผ่านตัวแทนเลือกใครเป็นส.ส.หรือส.ว.
ถ้าหากมีการเลือกตั้งในคราวต่อไปเราต้องดูให้ดีนะครับพี่น้องครับหากคิดทำดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนผมบุญถาวรปัญญามณีโชติสวัสดีครับ